กรณีของรัสเซียกับสหรัฐนะครับรัสเซียก็ระบุว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมของสหรัฐนะครับที่เปิดเผยว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้โจมตีหรือว่ายิงปืนปะทะการข้ามแดนยูเครนนั้นอาจจะเป็นของปลอมครับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียยืนยันว่ามอสโกจะไม่มีทางตกหลุมพรางอันบ้าคลั่งของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรตะวันตกที่ประกาศยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อมอสโกเพื่อเป็นบทลงโทษกรณียูเครนพร้อมกับยืนยันว่าสหรัฐและก็รัฐบาลกลางในกรุงเคียฟจับมือกันสร้างความรุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนและนอกจากนี้นายลาฟรอฟยังแสดงความสงสัยเกี่ยวกับชุดภาพถ่ายดาวเทียมของสหรัฐที่อ้างว่าเป็นหลักฐานว่ารัสเซียยิงจรวดและปืนใหญ่ข้ามพรมแดนใส่ยูเครนโดยกล่าวว่าหากเป็นภาพเหตุการณ์จริงเหตุใดวอชิงตันจึงใช้เวลานานถึง10กว่าวันถึงจะนำมาออกมาเปิดเผยต่อมากระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการว่าชุดภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวของสหรัฐเป็นของปลอมโดยให้เหตุผลว่าเป็นภาพถ่ายที่ความคมชัดต่ำไม่บอกพิกัดของสถานที่อย่างชัดเจนครับ